เอียดเลยฮะโอ้โหนี่ราคา6เหรียญนะครับ Halal food is very popular in your city as you can see around us We are from Thailand Yeah, make you know the TV show โม้ไปก่อนครับว่ารายการเราดัง What kind of food do you sell? We sell lobster rolls here, the best in America Wow From lobster rolls we have around 4 different types of lobster rolls We also sell mac and cheese We also have soup Lobster ชื่อดังจากเบลเยียมนะครับที่มาโด่งดังบนแผ่นดินนิวยอร์กแห่งนี้นะฮะในแหล่งที่สามารถพบเห็นรถเข็นขายอาหารข้างทางได้เยอะๆนะครับก็คงหนีไม่พ้นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ย่านออฟฟิศนะครับทั้งคันเล็กคันใหญ่นะครับหลากหลายชนิดอาหารนะครับมีตั้งแต่รถขายกาแฟขายขนมโดนัทขายฮอทดอกขนมปังขายน้ำผลไม้กาแฟขนมโดนัทฮอทดอกขนมปังน้ำผลไม้แต่ว่าที่เป็นทีเด็ดที่เราเห็นได้จากตรงนี้นะครับก็คือมีรถเข็นขายอาหารไทยนั่นแน่รถเข็นขายอาหารไทยนะครับก็จะมีเมนูผัดไทยมีกะเพรามีส้มตำมีหัวเปี๊ยะทอดและอื่นๆอีกมากมายนะครับผัดไทยไก่ท่ามกลางมหานครนิวยอร์กครับสวัสดีครับพี่ปองสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านครับครับพี่ปองร้านชื่ออะไรครับชื่อร้านตุ๊กๆบอยครับเป็นรถเข็นขายอาหารไทยคันแรกในนิวยอร์กครับแล้วครับครับขายดีนะครับเพราะว่าอาหารไทยนี่ค่อนข้างจะถูกปากฝรั่งอยู่แล้วครับเพราะว่าต้องขอบคุณคุณยายคุณอะไรต่างๆที่เข้ามาบุกเบิกอาหารไทยที่นี่ทำให้ฝรั่งค่อนข้างจะรู้จักอาหารไทยโดยเฉพาะผัดไทยนะครับข้อดีของมันนะคือมันสามารถเข้าไปในจุดที่เช่าที่มันราคาสูงสูงเนี้ยซึ่งร้านอาหารบางทีก็อาจจะไม่กล้าสู้ค่าเช่าเนาะเพราะว่าค่าเช่าในแมนฮัตตันนี้เราก็รู้ๆอยู่ว่าหลักหมื่นเหรียญขึ้นไปครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับว่ารถเข็นขายอาหารในเมืองนิวยอร์กเนี่ยจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าจะแตกต่างจากรถเข็นอาหารที่บ้านเราหรือเปล่าอ๋อได้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับในรถก็จะมีอุปกรณ์เหมือนคล้ายๆกับในครัวทั่วไปครับขึ้นอยู่กับเมนูของเราว่าเราต้องติดอะไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานที่เขากำหนดมาเนี่ยมันจะมีอ่างล้างมือแล้วก็จะต้องมีระบบน้ำร้อนน้ำเย็นปล่องดูดควันนะครับก็ต้องมีระบบไฟอะไรเงี้ยฮะหน้าร้านก็ต้องมีไฟอะไรเงี้ยนี่เป็นหลักๆครับที่พี่บอกว่าเขากำหนดมาเขาบังคับมาเขานี่ใครครับเขานี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น health department เป็นเหมือนคล้ายๆถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นเหมือนกระทรวงสาธารณสุขอะไรของเขาเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องความสะอาดของพวกอาหารแล้วก็ของกินอะไรพวกนี้ครับก็ค่อนข้างเข้มงวดเลยครับที่นี่นะครับก็ไม่ใช่ว่าแบบว่านึกอยากจะขายของเนี้ยก็คือเข็นออกมาขายได้เลยเหมือนว่าเราที่นี่ไม่ได้ครับที่นี่เขาจะต้องมีการไปฝึกอบรมต้องมีการสอบครับพอสอบออกมาแล้วถึงจะมาขายของได้แล้วก็เขาก็จะมีการส่งคนอินสเปกเตอร์นะครับซึ่งเป็นคนตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆมาดูแลว่ารถคันนี้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าคนที่ทำงานในรถเนี่ยมีใบอนุญาตได้ผ่านการอบรมมาหรือยังเรื่องของสุขลักษณะของการทำอาหารเรื่องของความสะอาดเราจะต้องรู้ว่าอุณหภูมิของอาหารดิบเราต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็อาหารที่สุกเนี่ยจะต้องสุกที่กี่ฟาเรนไฮต์พวกนี้เราต้องมีความรู้แสดงว่าที่เห็นทำอาหารอยู่ในรถผัดกับข้าวอยู่ในรถนี่คือต้องผ่านการอบรมมาหมดเลยครับใช่ครับต้องมีใบอนุญาตทุกคนครับต้องผ่านการอบรมแล้วก็ต้องสอบมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยนี่ผมจะลองไปถามเฮียที่ขายลาดหน้าหมู่บ้านว่ามีใบอนุญาตไหมล้อเล่นนะครับเฮียถามว่าได้ง่ายไหมก็เรียกว่าไม่ง่ายครับถ้าได้ก็เหมือนถูกหวยยังไงพี่ทำไมถึงมันโชคดีขนาดนั้นเพราะว่าคือเรื่องสตรีทฟู้ดของที่เนี่ยมันมีมาค่อนข้างยาวนานแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยเขาจะถูกออกโดยซิตี้นะครับครับซึ่งที่นี่เขามีการควบคุมนะครับปริมาณจำนวนของรถเข็นที่จะขายอาหารเนี่ยซิตี้เขาควบคุมเพื่อไม่ต้องการให้มันมีมากจนเกินไปนะครับก็จะมีประมาณ1
1,000 คันครับที่เขาออกใบอนุญาตให้นะฮะแสดงว่าทุกคันที่เห็นไม่ว่าจะคันเล็กคันใหญ่จะมีใบหมดเลยใช่ครับจะต้องมีหมดครับขายน้ำต้องมีไหมพี่ขายน้ำก็ต้องมีครับขายถั่วก็ต้องมีฮอทดอกฮอทดอกก็ต้องมีทุกอย่างที่ไปเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างต้องมีครับแสดงว่าที่พี่บอกว่ามีใบอนุญาตให้รถเข็นขายอาหารในนิวยอร์กเนี่ยประมาณ 1,000 คันทั่วเมืองเนี่ยตอนนี้พันคันเนี่ยเต็มหมดแล้วมีคนจับจองใบอนุญาตหมดแล้วมีหมดแล้วครับแล้วก็มีคนมาต่อคิวรอว่าถ้าใบนี้หลุดเมื่อไหร่ขอจะมาขายอาหารเหมือนกันซิตี้เขาก็จะสุ่มให้ทันทีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะได้อยู่ที่ความโชคดีนะครับอันนั้นดูเมืองยักษ์แล้วย้อนมาดูเมืองเรากันบ้างดีกว่านะครับผมร้านสตรีทฟู้ดหรือรถเข็นขายอาหารข้างทางบ้านเราที่มีอยู่มากมายเขาต้องมีการไปสอบอบรมเหมือนที่นิวยอร์กเขาหรือไม่คำตอบก็คือไม่มีครับแต่เดชะบุญนะครับจะมีที่ใกล้เคียงกันก็คือมีการตรวจสอบจากกรมอนามัยครับผมซึ่งก็จะดูมาตรฐานความสะอาดทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงลอยวางอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรถังน้ำแข็งต้องมีฝาปิดห้ามแช่อาหารไว้ในนั้นและสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรถังล้างภาชนะต้องอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรและต้องล้างด้วยน้ำสะอาด2ครั้งหรือว่าล้างด้วยน้ำไหลนะครับเห็นนั่งล้างกับพื้นกันเต็มเลยพ่อค้าแม่ค้าต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาดและสวมหมวกคลุมตลอดเวลาที่ทำอาหารครับซึ่งทั่วประเทศไทยนะครับมีร้านเข้าร่วมโครงการกับกรมอนามัยเกือบ 100,000 ร้านเท่านั้นเองนะครับแถมในปี2558ก็ยังมีร้านที่ไม่ผ่านมาตรฐานเกือบ 15,000 ร้านอยู่แถวไหนบ้างเนี่ยส่วนร้านที่ผ่านมาตรฐานจากกรมอนามัยนะครับสังเกตได้ง่ายๆจากป้าย CFGT หรือว่าป้ายรูปน้องไข่อมยิ้มนั่นเองครับผมอันนี้คอนเฟิร์มว่าผ่านแล้วแน่นอนส่วนร้านที่ไม่มีตรานี้ก็เห็นอยู่ขายเพียบเลยนะครับอาหารมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนต้องกินทุกวันนะครับถ้าเกิดว่าเขาชอบอาหารของรถคันนี้เขาก็จะมีการ Twitter หรือมีการติดตามนะครับหรือจะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการโพสต์กันว่าวันนี้รถของเราจะไปขายที่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยขายดีขนาดนี้มีลูกค้าเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เอาโต๊ะมาตั้งเอาเก้าอี้พลาสติกมาตั้งริมข้างทางให้นั่งกินกันไปเลยพี่โอ้โหอยากจะตั้งถ้าตั้งได้นี่ยังอยากจะทำให้เป็นเหมือนแบบว่าสตรีทฟู้ดเมืองไทยไปเลยที่นี่มันไม่ได้ครับผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยใกล้ๆเป็นพื้นที่ของชุมชนอย่างเงี้ยที่มีเก้าอี้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ลูกค้าสามารถซื้ออาหารแล้วเราก็สามารถไปนั่งทานได้แต่ว่าเราไม่สามารถเอาโต๊ะหรือเก้าอี้ใดๆทั้งสิ้นมาตั้งบนฟุตบาทหรือทางเท้าไม่ได้ครับที่นี่ครับที่นี่เขาไม่อนุญาตก็คือขายได้อย่างเดียวขายได้อย่างเดียวจะไปกินที่ไหนนี่เราห้ามไปจัดการให้เขาไม่ได้เอาโต๊ะมาตั้งเก้าอี้พลาสติกกระติกน้ำมาตั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันคล้ายๆกับเป็นศูนย์รวมอาหารนานาชาติเลยก็ว่าได้นะครับมีการตัดคะแนนความสะอาดค่าที่เมืองไทยเราเอาระบบนี้ไปใช้บ้างพี่ว่าเป็นยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการยักษ์คิ้วนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe นะครับ